ถึงแล้วนะครับพี่โนมานะโนมาเป็น3ดาวมิชลินนะคะเราจองมาเกือบ3เดือนนะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าได้วันที่เรามาถึงเดนมาร์กวันนี้ไปมาโอเพนนิ่งของเมนูใหม่เขาด้วยนะครับไม่เคยแบบกินอะไรแบบนี้มาก่อนนะมันเหมือนเราแบบไปหันมาจากป่าจริงๆเหมือนเราไปล่าสัตว์มาอร่อยดีนะเหมือนข้าวผัดหมูอะไม่แปลกใจว่าทำไมถึงได้ Best Restaurant of the World เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาหลายปีนะวอล์กนี้เป็นวอล์กที่แบบพิเศษที่สุดเพราะว่าจะรีวิวการมาร้านอาหารโนมานะคะว่า experience มันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ทางเข้าเนอะลงรถปุ๊บก็จะมีคนมารอต้อนรับที่รถเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่มากด้วยเราจองมาเกือบ3เดือนนะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าได้วันที่เรามาถึงเดนมาร์กวันนี้ไปมาโอเพนนิ่งของเมนูใหม่เขาด้วยนะครับเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าเวลาเขาปิดซีซั่นเขาจะปิดไปตั้ง 2-3 อาทิตย์เลยเนาะบางทีก็4อาทิตย์นะแล้ววันนี้ก็คือวันเปิดวันแรกตัวเขายิ่งใหญ่สวยงามขนาดไหนเมนูใหม่เขาจะแต่งร้านใหม่ให้เข้ากับเมนูเขาได้ระดับหนึ่งของโลกมาหลายปีมากนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรสำหรับเมนูธีมในวันนี้นะครับก็คือภายใต้ธีม Game and Forest นะครับก็คือเกมซีซั่นนั่นเองหรือฤดูการล่าสัตว์ของฝรั่งนั่นเองครับซึ่งสัตว์ต่างๆที่อยู่ในเมนูวันนี้นะครับก็จะเป็นสัตว์ที่มาจากการล่าไม่ว่าจะเป็นเป็ดป่าเป็นกวางนะครับเป็นไก่ฟ้านะครับเป็นกระต่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเอาให้ใช้มือนะเขาบอกเป็นหัวใจกวางเรนเดียร์นะเป็นอยู่ในเบอร์เนสซอสนะบอกความรู้สึกเหมือนเนื้อนะอร่อยไหมอ่ะไม่แน่ใจอ้าวแย่ละบอกว่ามันถึงบีพอลเลนไม่ใช่เป็นบีพอลเลนกับเจลไก่ฟ้านะฮะเขาบอกว่าให้ดิสคัฟเวอร์เองนะว่าอาหารมันอยู่ตรงไหนนะเราต้องหาอาหารให้เจออยู่ข้างหลังนี่เหรอบีพอลเลนแล้วก็อะไรก็มีไม่ dry fruit บีพอลเลนแล้วเขาพูดว่าเบียร์เบียร์ใช่แม่ใจเบียร์อะไรเบียร์นี่ใช่ครับน้องพิมฟังไม่ผิดครับเมนูนี้นะครับเขาใช้ส่วนผสมของแบร์แฟตนะครับหรือว่าใช้น้ำมันจากหมีนั่นเองนะครับมาเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงครับก็มาลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงทานว่าไงชอบอร่อยเหมือน The animal that sits right here so it's like a gland so we prepare that and then we have this is something called reindeer moss so it's a type of moss reindeer ทาท่านะอยู่บนเห็ดไม่มีกลิ่นเลยนะปกติไม่เคยกินอะไรดิบเลยนะคะยกเว้นปลาเป็นเนื้อเรนเดียร์ด้วยนะเนื้อเรนเดียร์ดิบไม่ได้กลิ่นมันหอมมากเขาให้กินกับซุปอันนี้นะคะชอบไหมคะชอบขนมอ่ะไม่เข้าใจไม่ขนมอ่ะธัญพืช4ชนิดนะโทสเตอร์กับเรนเดียร์ไม่มีไข่มดแดงเหรอไข่มดแดงอร่อยดีนะเหมือนข้าวผัดหมูอ่ะไม่เหมือนเลยเหมือนร้านบอกเหมือนข้าวผัดหมูอร่อยนี่มาจากป่าจริงๆแล้วล่ะสงสัยต้องออกไปฮันติ้งละบอกอยากกินเบอร์เกอร์มันเลี่ยนนิดนึงแต่มันก็อร่อยเนื้ออร่อยมากนัวอยู่ในปากครับสำหรับจานนี้นะครับก็คือไข่นกกระทาครับห่อด้วยใบแรมซันซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งเป็นผักชนิดหนึ่งของที่มีต้นกำเนิดที่รัสเซียนะครับเป็นมีคุณสมบัติมากมายในการช่วยบำรุงกำลังแล้วก็ช่วยรักษาโรคนะครับซึ่งใบเนี้ยเอาไปดองก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาห่อครับกลิ่นมันหอมออกมาเลยเลยถ้าบอกไม่ถูกนะอร่อยนะอร่อยนะแม่อร่อยดีนะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนมะม่วงกวนนะเหมือนไหมเหมือนมะม่วงกวนไหม texture อันนี้น่ารักมากเป็นหมีสวยมากน่ารักมากอร่อยหมดแล้วพัดยังไม่ได้เลียงเลยสำหรับจานนี้วิธีทานก็ครีเอทีฟมากนะครับคือเขาจะให้เราเลียใบไม้เปรี้ยวจิ้มทีละกิ่งทีละก้านคนไทยใช่ไหมคะไม่ใช่
ไม่มีเสียงตอบรับและอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากๆนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าพนักงานที่นี่ทุกคนนะครับเขารักในสิ่งที่เขาทำมากๆนี่ทำไมอะเป็นไงกันหรือไม่ใช่ไหมโอ้ my god อธิบายได้ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็ดป่าให้ระวังมันจะมีลูกปืนอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมนูในวันนี้มาจากฮันติ้งจริงๆนะครับเพราะนั้นเป็ดที่ได้มาบางทีมีแก๊งคนเสิร์ฟเขาก็เตือนแล้วว่าเวลาเคี้ยวให้ระวังเพราะเป็ดบางตัวอาจจะยังมีลูกกระสุนปืนติดอยู่ในเนื้อนะครับว่าเจอลูกปืนบ้างอันนี้อร่อยค่ะอันนี้อร่อยโอ้แฮปปี้แจ๊ดอร่อยไหมอร่อยกินยังไงอันนี้เหรอให้แปดครึ่งแปดครึ่งเป็ดเป็นเจลแล้วก็มีอะไรนะพลัมจูครับอร่อยดีแล้วคนนี้ก็จะบอกไม่อร่อยโอเคหอมมากหอมเหมือนชาเปรี้ยวเหรอน้อยคนเดียวชอบลิกิชเอ็นจอยที่สุดคือคนนี้นะทานทุกอย่างเอาของพิมพ์มาด้วยค่ะเขาบอกว่าอันนี้นะคะให้เป่าเทียนนะคะแล้วก็กินมันคือช็อกโกแลตแล้วก็เลือดกวางแล้วก็บอกว่าให้รีบเป่านะแล้วก็กัดเข้าไปอย่าเช็คทูลองนะ Happy birthday to you ทำไมทำได้ อร่อยแล้วเป็นไงครับ experience 5ชั่วโมงที่โนมาก็ experience วันนี้นะคะแล้วพูดเลยว่ามันเป็นอะไรที่ unique มากๆในชีวิตไม่เคยแบบกินอะไรแบบนี้มาก่อนนะมันเหมือนเราแบบไปฮันต์มาจากป่าจริงๆเหมือนเราไปล่าสัตว์มาประเด็นก็คือว่าที่เนี้ยไม่มีเมนูมาให้เราดูนะคะว่าพอร์ตต่อไปจะเป็นอะไรหรือว่ามีกี่พอร์ตทุกอย่างมันคือเซอร์ไพรส์ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงได้ Best Restaurant of the World เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาหลายปีนะก็คือมันเป็น experience ตั้งแต่เข้ามาจนถึงการเสิร์ฟตรงทุกอย่างอะไรเงี้ยอะไรก็บอกว่าใครที่มาโคเปนเฮเกนก็แนะนำนะถ้าจองได้นะเพราะเราใช้เวลาจอง3เดือนก็จะได้นะครับก็ทุกอย่างที่เขาทำทุกจานมันเป็นเราจะเห็นว่ามันเป็นอาร์ตจริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่อาหารแต่รู้สึกถึงแพชชั่นของพวกครัวที่ใส่เข้าไปในแต่ละจานคือแต่ละเมนูต้องรีเสิร์ชมาก่อนว่าอะไรมันยังไงเพราะอย่างกวางทั้งหมดเรนเดียร์ทั้งหมดเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าต้องมาคาวต้องเหม็นสาบแต่คนไม่มีกลิ่นเลยเพราะนั้นคือเขาก็ทำกันบ้านอย่างดีนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็อยากให้มาเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ one in a lifetime จริงๆนะคะก็แนะนำอ่ะอยากให้มา I have the menu for you thank youเพิ่งให้เมนูมานะแล้วเพิ่งรู้ว่าเราโดนหลอกนะครับที่บอกว่าเป็นไอ้เกรนทั้งหมด4อันกับเรนเดียร์มันไม่ใช่เรนเดียร์มันคือจูกวางครับอร่อยดีนะเหมือนข้าวผัดหมูข้าวผัดหมูว้าวมันได้กินจูกวางแล้วที่เขาบอกว่าเป็นตอนแรกบอกเป็นไก่ฟ้าจริงเป็นสมองไก่ฟ้าอันนี้คือเฉลยใช่ไหมให้คุณกินไปก่อนแล้วฉันมาเฉลยทีหลังใช่เขาให้เฉลยทีหลังนอกจากโนมานะครับก็ยังมีร้านอาหารที่เราได้ไปชิมนะครับเรียกว่าเป็นร้านเด็ดของโคเปนเฮเกนเลยจะมีที่ไหนบ้างตามมาดูกันครับร้านแรกนะครับชื่อว่าบาราบ้านะครับเป็นแคชชวลไดนิ่งนะครับเป็นอาหารอิตาเลียนนะครับซึ่งที่เราชิมในวันนี้ก็จะเป็นเทสติ้งเมนูของเขานะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับให้กี่คะแนนคะอันนี้ให้10เลยค่ะ10เลยเหรอคะเป็นอะไรหนูออคโตพัสเป็นออคโตพัสกริลเรานั่งติดกับครัวเลยซึ่งเมนูเด็ดของเขาที่ห้ามพลาดเลยนะครับและขอแนะนำจริงๆก็คือสปาเกตตี้ผัดกับคาเวียร์นี้นะครับรสชาติมันจะหอมละมุนแล้วก็แบบนัวมากๆครับสปาเกตตี้กับออยสเตอร์นะครับอันนี้ละ3เอ็กซ์ตร้านะครับขอเป็นช็อกโกแลตด้วยนะช็อกโกแลตอันเดอร์โดสช็อกโกแลตน่าสงสารอีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำมากๆเลยนะครับอามัน1921นะครับเขาจะ specialize ในเรื่อง open sandwich นะครับซึ่งเป็น typical Danish food นะครับใครที่มานะครับก็อย่าพลาดนะครับร้านนี้เหมาะกับอาหารกลางวันนะครับเพราะเราจะได้ทานแป้งได้เยอะหน่อยอย่างสบายใจครับอันนี้เราไปอยู่เป็นร้านนะครับเป็นร้านที่น่าคิดว่าน่าจะดีนะเป็นเขาจะดังเรื่อง open sandwich นะเป็น Danish open sandwich นะเราก็สั่งไปเยอะมากอร่อยไหมคะบ้านนี้จะอร่อยไหมกินมาอร่อยไหมในม้าหมุนทำยังไงในม้าหมุนดิวดิวดิว
ับก็ชอบครับเป็นคนไทยด้วยครับทานอาหารฝรั่งกันมาเยอะแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาทานอาหารเกาหลีกันนะครับร้านนี้ชื่อว่าจูจูสนะครับแต่ว่าเป็น modern Korean food นะครับก็เป็นอาหารเกาหลีที่มีทวิสต์มีความฝรั่งเข้าไปนิดนึงนะครับอาหารที่เราสั่งในวันนี้ก็จะเป็น tasting menu ของร้านเช่นกันนะครับก็จะมีอาหารจานเด็ดของเขามาให้ชิมต่างๆมากมายครับระหว่างรออาหารให้ปรับได้ไหมวินให้ปรับได้ไหมไก่ยังไงนะไก่มันเวอร์มากมันฟูไก่ฟ้าไก่ฟ้าส่วนร้านสุดท้ายนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่นอกเส้นทางนิดนึงนะครับร้านนี้คืออยู่ในโรงแรมที่ Felsler Crow นะครับประมาณ1ชั่วโมงจากเมืองโอเดนเซอร์นะครับเรียกว่าเป็นร้านอาหารที่เราประทับใจที่สุดในทริปนี้ก็แล้วกันนะครับก็มาดูกันเลยครับที่ไหนนะ Felsler Crow Say it again Felsler Crow Felsler Crow Felsler Crow เป็นรีสอร์ทที่ห่างจากโอเดนเซอร์มาประมาณ40นาทีนะก็ใครที่มาแถวนี้ก็แนะนำที่นี่นะเพราะว่าเขาก็เป็นมิชลินสตาร์กันนะซึ่งวันนี้เราจะทานทั้งหมดเป็นเซตเมนู4คอร์สนะที่นี่เขาจะมี4คอร์สกับ6คอร์สนะแต่เราเพิ่งทานเที่ยงเสร็จตอน4โมงนะเพราะนั้นวันนี้เราจะทานแค่4คอร์สนะก็เดี๋ยวมาดูกันทีนะครับอันนี้ขอเล่าเป็นเกร็ดความรู้สั้นๆนะครับหลายๆครั้งที่เราไปทานร้านอาหารโดยเฉพาะอาหารไฟน์ไดนิ่งเนี่ยมันจะมีจานแรกมาที่เรียกว่าอะมูสบูชนะครับซึ่งเป็นอาหารที่ไม่ได้อยู่ในเมนูนะครับอะมูสบูชคืออะไรจริงๆมันก็คือออเดอร์อะครับถ้าอะมูสบูชแปลตามภาษาฝรั่งเศสก็คือ to amuse the mouth หรือว่าทำให้ปากเรามีความสุขนะครับก็เหมือนเป็นจานแรกที่แบบว่าเหมือนเป็นการเปิดพาเลตในการก่อนเช่นเริ่มทานอาหารอร่อยๆนั่นเองครับปกติผมไม่ค่อยทานอาร์ติโชกนะแต่ว่าอันนี้คือแบบรสชาติดีโชว์นะ Danish lobster Danish lobster นะคะโอ้น่ากินมากถ้าจะให้ดูความสามารถที่ใครไม่เคยรู้มาก่อนคือสามารถทานทางขวางได้ไม่เอาไปบีอย่างนั้นเกลียดเอาแบบสวยๆเอาไม่ต้องทั้งคำก็มันต้องทั้งคำเลยล่ะขนมปังที่นี่ต้องพูดเลยนะคะว่าขนมปังคือดีมากกรอบคริสปี้นะแล้วก็เป็นแบบหอมโรสแมรี่นะหอมแบบมากๆเลยเรากินขนมปังไปหลายก้อนแล้วเนยก็อยู่ในออลิฟออยล์นะเนยที่นี่คือเนยปั่นเองนะคะเนยแบบสดมากเชิญเองใช่ไหมใช่งามจริงฟังเสียงความกรอบให้กี่คะแนนคะสำหรับขนมปังให้10เลย10เลยนะส่วนโพเทโต้เฟิร์มลองแล้วก็ชิคเก้นแฟตมันไก่คาเบียแล้วก็โพเทโต้ก็คือเป็นโพเทโต้อยู่ในซุปข้าวมันไก่ให้กี่คะแนนคะจานนี้สาธิตการชิมสาธิตการชิมรับ lobster bisque น้ำ lobster bisque แล้วก็เทสเป็น lobster แบบนุ่มๆเลยเราต้องกินกับ onion นะ onion เขาหอมแล้วนุ่มมากเผ็ดอะไรคะเป็น wild duck นะเป็ดป่าปะปกติเป็ดเขาจะเสิร์ฟค่อนข้างแรนะปกติผมไม่ค่อยชอบแต่นี้ไม่ได้เสิร์ฟเลยไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรแล้วอันนี้ใส่ตับเป็ดเหรอหัวใจ do you feel you want it no I have it already when I wait เป็นแอปเปิลที่สวยมากนะเป็นดีเซลที่สวยมากนะเป็นแอปเปิลจริงๆเลยแอปเปิลจริงๆไม่ใช่เหมือนมากเลยลูกชุบเป็นมูส like it yeah I actually how yummy it is 1 to 10
9 ค่ะ9นะคะ yeah ขอบคุณที่ติดตามนะครับลิต้ากรนะครับแล้วก็หวังว่าจะชอบบล็อกนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่วน EP หน้าจะเป็นไรก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากบ๊ายบายครับแล้วก็ในโอกาสปีใหม่ครับเราขอแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เอ็นดูผมลิต้าแล้วก็ทวินแล้วก็ครอบครัวเรานะครับก็ในปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงครับคิดอะไรก็ขอให้ได้ทุกอย่างในเร็ววันเลยนะครับแล้วก็มีแต่คนดีๆในสิ่งดีๆรอบกายครับผมค่ะแล้วก็ขอถือโอกาสนี้นะคะอวยพรปีใหม่นะคะให้กับทุกๆท่านนะคะที่ดูช่องลิต้ากรชาแนลนะคะขอให้ทุกๆท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังทุกอย่างนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะที่ติดตามช่องของเราบ๊ายบายและสำหรับเทปต่อไปนะครับผมลิต้าและน้องกวินเราอยู่กันที่เอ็งโกเบิร์กประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่น้องกวินจะได้เจอหิมะนะครับจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามนะครับไหนสโนว์แมนอยู่ไหนเย้โอ้โหสโนว์โอเคเอาอีกครับผม